สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Style ท่านอ่องนะครับแรงบันดาลใจดีๆหาได้ที่นี่ครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับหญิงแกร่งแห่งทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดว่ากว่าจะได้มาเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามาอย่างยากลำบากมากมายเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นและเธอแกร่งแบบไหนกันครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมฝากช่วยกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชมพู่หรือผู้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนปัจจุบันและเบสเซตเตอร์มือเซตอันดับ1ประจำทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2022ในครั้งนี้เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2536เป็นชาวจังหวัดนครพนมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนกเหาะอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมก่อนที่จะย้ายมาเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองและนั่นครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลของสาวผู้ของเราเนื่องจากว่าคุณลุงของผู้พรพันธ์เป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองณเวลานั้นทำให้ผู้ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาความสามารถความเชี่ยวชาญในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลที่นั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าโค้ชคนแรกในชีวิตของผู้พรพันธ์ที่เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผู้เธอก้าวมาได้ไกลอย่างในปัจจุบันนี้ก็คือคุณลุงของเธอนั่นเองครับที่ถ่ายทอดวิชาการเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้ก่อนที่ภายหลังเธอจะได้เข้าศึกษาต่อที่ระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเยาวชนทีมชาติไทยในขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนั่นเองครับสาวน้อยวัย29ปีเจ้าของส่วนสูง173ซมคนนี้เธอได้ถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี2012ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วในวัย19ปีครับและลงแข่งขันรายการวอลเลย์บอลปรินเซสคัพปี2012ที่จังหวัดนครราชสีมาและสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเป็นรายการแรกและหลังจากนั้นผู้ก็ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนในนามสโมสรครับผู้พรพันธ์เกิดปราดก็ได้ประสบความสำเร็จกับสโมสรทรีบอร์ดแบนด์นนทบุรีในปี2012และปี2013ที่สามารถสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเองด้วยการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาครองได้สำเร็จ2ปีซ้อนก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมศรีสะเกษ VC และมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกราส VC ในช่วงระหว่างปี2014ถึง2017ด้วยการคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกได้อีก1สมัยรวมถึงเกียรติประวัติที่ยอดเยี่ยมครับด้วยการคว้าแชมป์รายการระดับทวีปเอเชียได้กับสโมสรบางกอกกราส VC ก็คือวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปี2015ทำให้เส้นทางอาชีพวอลเลย์บอลของผู้พรพันธ์เริ่มที่จะเป็นเส้นกราฟที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้ย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี2018เริ่มจากประเทศอินโดนีเซียกับสโมสรจาการ์ตาโปวานก่อนจะกลับมาอยู่กับขอนแก่นสตาร์ VC 1ปีและในปี2021ที่ผ่านมานี่เองครับเธอก็ได้สร้างข่าวฮือฮากระหึ่มวงการวอลเลย์บอลด้วยการถูกสโมสรจากลีกอาชีพญี่ปุ่นดึงตัวไปร่วมทัพซึ่งก็คือทีม Toyota Auto Body Queen C ทีมชั้นนำในลีกอาชีพญี่ปุ่นทำให้เป็น1ปีที่ผู้พรพันธ์ของเราไปฝึกปรือฝีมืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถพัฒนาฝีมืออย่างก้าวกระโดดมากจริงๆนะครับเมื่อเราได้เห็นผู้นำทีมสาวไทยเนี่ยลงแข่งขันในวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2022ในครั้งนี้จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมือเซตอันดับ1ของรายการได้สำเร็จอยู่ในเวลานี้ครับด้วยผลงานทำแต้มสูงสุดจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ลูกยางชื่อดังอย่าง Volleyball World เรียกได้ว่าครับเธอกลายเป็นทายาทมือเซตรุ่นที่ส่งต่อเปลี่ยนผ่านมาจากรุ่นพี่อย่างนุสราต้อมคำสุดยอดมือเซตชื่อก้องโลกของเราได้อย่างเนียนตาทีเดียวนะครับผลงานไม่เป็นรองรุ่นพี่เลยครับช่างยอดเยี่ยมมากจริง
อย่างไรก็ตามครับเบื้องหลังรอยยิ้มที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเห็นกันอยู่ในหน้าจอทีวีแต่ความเป็นจริงแล้วครับกัปตันผู้พรพันธ์คนนี้ได้ผ่านบททดสอบบทพิสูจน์ใจมาอย่างโชคโชนโดยเฉพาะปัจจัยปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยที่ไหนมากนักจากการที่น้องผู้ของเราครับเป็นโรคไทรอยมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่เธอต้องต่อสู้กับโรคนี้ทำให้แฟนๆเนี่ยจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าในบางวันที่ลงแข่งขันร่างกายของเธอก็จะดูอ้วนขึ้นผิดปกติในบางวันเธอก็จะดูผอมลงกว่าเดิมผิดปกติสลับกันไปครับซึ่งล้วนแต่เป็นเพราะเอฟเฟกต์ของโรคไทรอยนี้ที่เคยเป็นอุปสรรคให้กับเธอทำให้ผู้พรพันธ์เคยรู้สึกท้อแท้ในบางครั้งจนแทบอยากจะถอนตัวออกจากทีมชาติไทยไปเลยสำหรับไทรอยนั้นครับเป็นโรคที่ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งที่อยู่บริเวณลำคอใต้ลูกกระเดือกมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทำหน้าที่ผลิตและหลั่งไทรอยฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการเผาผลาญหรือกระบวนการสร้างและสลายของอวัยวะต่างๆในร่างกายอาทิเช่นอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายการควบคุมระดับพลังงานภายในร่างกายการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและภาวะการขับถ่ายเป็นต้นครับซึ่งเมื่อเป็นโรคนี้แล้วครับก็เรียกได้ว่าร่างกายเนี่ยจะมีความผิดปกติและถือว่าเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไม่น้อยเลยนะครับแต่กัปตันผู้พรพันธ์ครับก็ใช้กำลังใจที่เข้มแข็งที่เธอมีอยู่ฝ่าฟันจุดที่ยากลำบากมาได้แล้วจนถึงทุกวันนี้แทบจะไม่เห็นเลยครับว่าโรคไทรอยนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อฟอร์มการเล่นของผู้แต่อย่างใดผู้ยังคงทำผลงานการเซตได้ดีอย่างต่อเนื่องและสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดนะครับอย่างที่เราเห็นตรงส่วนนี้ครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้กัปตันผู้หายจากโรคไทรอยนี้โดยเร็วครับและยังคงประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพนักวอลเลย์บอลต่อไปยาวๆด้วยนะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของคนสู้ชีวิตครับที่ไม่เคยย่อท้อนี่จึงถือว่าเป็นสุดยอดกัปตันทีมชาติไทยที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราซึ่งผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยช่วยส่งกำลังใจให้ชมพู่พรพันธ์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับให้เธอสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของผู้พรพันธ์เกิดปราดในทัวร์นาเมนต์ Nations League 2022นี้ครับช่างเป็นที่น่าประทับใจมีจุดเด่นในการเล่นอยู่ที่ความรวดเร็วว่องไวในจังหวะการเซตและมันสมองไหวพริบปฏิภาณที่เฉลียวฉลาดของเธอในการเลือกเซตบอลไม่ว่าจะเซตไหลหลังให้เพื่อนตบหรือเล่นบอลเร็วหรือแม้แต่การทำแต้มด้วยตัวเองในจังหวะเล่นบอล2เลยครับก็ถือว่าผู้นั้นเธอทำได้อย่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบและมีข้อผิดพลาดที่น้อยมากจนเป็นที่มาของการได้เป็นเบสเซตเตอร์มือเซตทำแต้มสูงสุดและผิดพลาดน้อยที่สุดด้วยนะครับประจำรายการนี้ไปโดยปริยายน่าชื่นชมมากๆครับและพวกเราครับก็อย่าลืมมารอชมรอเชียร์ติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้ผู้พรพันธ์เกิดปราดรวมถึงนักวอลเลย์บอลสาวคนอื่นๆในทีมกันด้วยนะครับสำหรับรอบไฟนอลที่จะมาถึงนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ดีต่อใจแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย